ดอกไม้ที่สุดปราณีตมีลายเส้นที่ศิลปินใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อถ่ายทอดความงามให้เสมือนอยู่ในทุ่งดอกไม้เป็นผลงานของปรยาเกตกุลที่จัดแสดงผลงานในนิทรรศการ Foreography โดยบรรจงใช้สีอะคริลิกวาดบนผืนผ้าใบชวนให้ผู้ชมค้นพบความงามจากธรรมชาติสร้างความแปลกตาด้วยผืนผ้าใบทรงกลมและสี่เหลี่ยมเพื่อบอกเล่าคุณค่าความงดงามในรูปแบบเฉพาะตัวรู้สึกว่าเห็นปัญหาของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแบบหญ้าต้นหญ้าอะไรเหล่านี้ก็เราก็เลยอยากนำเสนอความงามหรือการดำรงอยู่ในระบบนิเวศของเขาซึ่งถึงแม้ว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้แบบมีคุณค่าหรือมีความหมายสำหรับเราแต่ว่าเขามีระบบนิเวศของเขามีแมลงหรือมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่เขาพึ่งพาอาศัยกันอยู่อะค่ะก็เลยนำเสนอความงามหรือว่ามุมมองของเราที่มีต่อพวกวัชพืชหรือดอกหญ้าธรรมดาเหล่านี้ขึ้นมาในเทศกาลแห่งนี้ค่ะจิตรกรรมของปรยาเกตกูลเคยจัดแสดงมาแล้วในต่างประเทศอาทิออสเตรเลียอินเดียมาเลเซียโปแลนด์รวมถึงการันตีด้วยรางวัลมากมายซึ่งนิทรรศการเดี่ยวครั้งนี้จัดให้ชมกันจนถึงวันที่26กรกฎาคมณหอศิลป์สุภโชคดิอาร์ตเซ็นเตอร์